สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ข่าว3ทีวีมีข่าวดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับคนจนเฮเลยของขวัญปีใหม่รัฐเตรียมอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านและพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านเตรียมอัดฉีดเงินลง 80,000 กองทุนทั่วประเทศพร้อมอนุมัติเงื่อนไขพักชำระหนี้ณทีชี้ให้สมาชิกกองทุนปลูกไม้มีค่าเพื่อใช้ค้ำประกันหนี้ที่ค้างชำระได้คาดจะอนุมัติได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับก่อนที่จะรับชมเรื่องราวดีๆกันนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าว3ทีวีและเพื่อให้ได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งนะครับมาฟังกันเลยนะครับคนจนเฮเลยของขวัญปีใหม่รัฐเตรียมอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านและพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านเตรียมอัดฉีดเงินลง 80,000 กองทุนทั่วประเทศพร้อมอนุมัติเงื่อนไขพักชำระหนี้ณทีชี้ให้สมาชิกกองทุนปลูกไม้มีค่าเพื่อใช้ค้ำประกันหนี้ที่ค้างชำระได้คาดจะอนุมัติได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่วันที่18พฤศจิกายน2562ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติเพื่อที่ว่าจะส่งสัญญาณให้ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนตามพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องในแต่ละภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เพราะว่ามีแผนจัดสรรเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านให้กับชุมชนเป็นจำนวนเท่ากันทุกชุมชนทั้งหมดเลย 79,000 กองทุนซึ่งคาดว่าคงจะจัดสรรได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีเพราะว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไปเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมกันสร้างที่พักโฮมสเตย์การสร้างยุ้งฉางปั๊มน้ำมันชุมชนหรือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลได้กำลังศึกษาช่องทางแหล่งเงินทุนเพื่อที่ว่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีเงินทุนในการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อที่ว่าจะเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไปซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะต้องให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่นี้อย่างแน่นอนครับเพื่อที่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและผู้ยากไร้นะครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติวงเล็บกบฐ.นะครับซึ่งมีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในวันนี้ซึ่งก็คือวันที่18พฤศจิกายนว่าที่ประชุมได้รับทราบ4โครงการใหญ่ที่กองทุนหมู่บ้านเตรียมจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านไปพินิจพิจารณารายละเอียดและแหล่งเงินทุนต่างๆภายใน2สัปดาห์และเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พินิจพิจารณาเพื่ออนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อที่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 80,000 กองทุนต่อไปก็สำหรับมาตรการที่สำคัญที่จะมีการพิจารณาอนุมัติก็ได้แก่การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านโครงการส่งเสริมสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโครงการโฆษกอาสาประชารัฐซึ่งตั้งเป้าพัฒนาแกนนำจากทุกตำบลทั่วประเทศประมาณ 8,000 คนซึ่งเครือข่ายกองทุนแต่ละตำบลการคัดเลือกผู้แทนขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะทำหน้าที่ประสานทำความเข้าใจระหว่างสมาชิกกับกองทุนและระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารการทำงานและนโยบายต่างๆของทางรัฐไปถึงประชาชนและสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนกลับมาที่รัฐได้อย่างถูกต้องโดยจะได้รับการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติภาคสนามตามหลักสูตรที่สทบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อที่ว่าจะให้ความรู้เรื่องการผลิตข่าวการเขียนข่าวการส่งข่าวโดยใช้สื่อต่างๆควบคู่การอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณและการพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนในบทบาทของโฆษกชุมชนนอกจากนี้ที่ประชุมกบท.ยังรับทราบกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาโดยมองว่ากองทุนเกือบ 80,000 กองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งมีถึง13ล้านคนเลยจะเป็นกำลังและก็เป็นภาระกำลังสำคัญในการช่วยกันปลูกต้นไม้ซึ่งทั่วทุกกองทุนหมู่บ้านจะเข้ามามีบทบาทและก็สามารถจะติดตามกำกับให้โดยอาจจะใช้เงื่อนไขนี้กับสมาชิกที่พักการชำระหนี้หรือว่าลดดอกเบี้ยซึ่งจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันและก็เป็นสินทรัพย์โดยมองว่ากองทุนกว่า 80,000 กองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า13ล้านคนทั่วประเทศจะเป็นภาระกำลังสำคัญในการร่วมกันปลูกต้นไม้คู่แผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศกองทุนหมู่บ้านจะเข้ามามีบทบาทและก็สามารถติดตามกำกับให้โดยอาจจะใช้เงื่อนไขนี้กับสมาชิกที่พักชำระหนี้หรือว่าลดดอกเบี้ยซึ่งต้องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันแนวคิดอันนี้ดีมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถให้สมาชิกปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในตัวนะครับก็คือไม่ได้ให้เปล่าๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าสมาชิกอยากที่จะพักชำระหนี้หรือว่าอยากจะขอลดดอกเบี้ยจะต้องไปขอปลูกต้นไม้มาใช้ซึ่งการปลูกต้นไม้นะครับก็เหมือนกับการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งนะครับอันเนี้ยดีมากเลยโครงการนี้ได้ทั้ง2ต่อเลยนะครับและในวันที่25กรกฎาคมปีหน้านะครับก็จะเป็นวันขึ้นปีที่20ของกองทุนหมู่บ้านจึงชวนเชิญและก็เชิญชวนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศมาร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าทั้งเกือบ 80,000 กองทุนหมู่บ้านมาช่วยกันปลูกกองทุนละประมาณ 1,000 ต้นก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า80ล้านต้นทั่วประเทศโดยทันทีทันใดเลยนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมป้องกันปัญหาภัยจากธรรมชาติและสร้างสินทรัพย์ให้กับหมู่บ้านรวมถึงชุมชนแล้วต้นไม้จะเป็นการออมให้กับสมาชิกกองทุนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อที่ว่าจะมาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ในอนาคตอีกด้วยซึ่งจะทำให้สามารถหลุดพ้นจากกับดักความเป็นหนี้ได้เป็นอย่างดีนายนาทีได้กล่าวไว้และนายนาทีนะครับได้กล่าวอีกด้วยว่าในวันนี้ได้รายงานให้ทราบว่าที่ประชุมกบท.ครั้งนี้ได้มีมติรับทราบและก็ชื่นชมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2562ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกบช.โดยสทบ.ได้คะแนน A ในลำดับที่156จากจำนวนหน่วยงานทั่วประเทศเป็นจำนวน 8,000 องค์กรด้วยคะแนนสูงกว่า 90% เลยอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับเรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีมากเลยนะซึ่งปลายปีนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรัฐบาลจะเซอร์ไพรส์ให้นะครับว่าจะมีเงินกองทุนหมู่บ้านเข้ามานะครับผมและก็จะมีโปรโมชั่นพักชำระหนี้เอาไว้ให้ด้วยแต่ทว่าท่านจะต้องปลูกต้นไม้ชดใช้นะครับผมซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยได้2ต่อเลยนะครับลูกหนี้ก็ได้พักชำระหนี้หรือว่าอาจจะมีเงินในการให้กู้ยืมเงินมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็ได้ปลูกต้นไม้และที่สำคัญนะครับมันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตัวด้วยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีจริงๆและตอนนี้นะครับข่าว3ทีวีมีเรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติอันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเรื่องที่ทางประชาชนหรือทางภาคประชาชนนะครับก็ได้มีการทวงถามเกี่ยวกับสัญญาที่ทางส.ส.ทุกพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเลยนะครับซึ่งตอนหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกพรรคเนี่ยให้สัญญาว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วจะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ภาคประชาชนผลักดันพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านเขาได้ให้สัญญากับภาคประชาชนเอาไว้ก็คือเขาบอกกับเราเอาไว้นะครับก็คือเขาจะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็แค่ทวงถามสัญญาที่เขาบอกว่าจะให้นั่นเองและในการทวงถามสัญญานี้นะครับถ้าเราเป็นฝ่ายภาคประชาชนเราเสนอไปแบบเงียบๆเนี่ยหรือว่ามีการผลักดันไปแบบเงียบๆเนี่ยโปรดเชื่อผมเลยว่าถ้าเราทำแบบเงียบๆเนี่ยกฎหมายมันก็จะหายไปแบบเงียบๆนะครับเ
พราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเวลามีข่าวๆเสนอเกี่ยวกับพรบบำนาญแห่งชาติทุกท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการที่ทำให้มันเอิกกระเริกเข้าไว้มันจะดีกว่าทำให้เป็นเรื่องเงียบนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเงียบเท่าไหร่รัฐบาลก็จะเงียบกลับมาเท่านั้นและกฎหมายมันก็จะหายไปแบบเงียบๆนะครับก็ต้องขอชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่าวสามทีวีและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆท่านก็จะได้รับเป็นคนแรกๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ข่าวสามทีวีข่าวดีๆมีสาระขอหมดเวลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ